学妹 ，Welcome to Taiwan， 欢迎来台湾，来。谢谢，谢谢学长。喂，学妹，所以你是从哪里来的呢？哦，我是从菲律宾来的。学长，请问你是台湾人吗？我是台湾人，我的父亲是台湾人，然后母亲是马来西亚人。但我从小在汶莱出生长大，是19岁的时候就是回来台湾读大学，所以我是台湾跟马来西亚的新住民子女。哦，了解。那学长，请问你来台湾多久了？我来台湾了6年多了，但是我小时候放假就是会和家人回来台湾，来就是度假，对。哦，就是我第一次来台湾，所以有很多不懂的地方，所以请学长多帮忙。哦，没问题啦，就是如果有什么问题的话，就可以跟我说，不用客气哦。好，谢谢。这是奶茶吗？哦，对对对，这是奶茶。忘了跟你说。对，没关系，就是这些 QQ 球很像我们在菲律宾很常吃的 sago， but bigger。哦，你说这些 QQ， QQ 球其实叫珍珠或粉圆，在马来西亚文莱或菲律宾应该有类似的东西，但是我觉得台湾的比较好吃。哇，这个太好喝，太好吃了，我很喜欢。我在想，可能在台湾每天都会喝。学妹，小心每天喝会变胖哦。NAA เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับดิฉันนะคะซีเมื่อกี้เพื่อนๆ เห็นวิดีโอสอนภาษาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคำศัพท์ที่สำคัญให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะคำแรกที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่าไต้หวันนะคะคำว่าไต้หวันในภาษาจีนคือ Taiwan ไต้หวัน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 นะคะแล้วก็คำที่สองนะคะเราก็จะมาเรียนกันก็คือเวลาเราจะไปถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนเนาะเราจะพูดยังไงนะคะที่ไหนในภาษาจีนก็คือหนาหลี่ที่ไหนหนาหลี่ที่ไหนหนาหลี่ที่ไหนนะคะแล้วก็คำที่3ที่เราจะมาเรียนกันก็คือคำว่าชอบนะคะคำว่าชอบภาษาจีนคือ喜欢ชอบ喜欢ชอบ喜欢ชอบนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามาไต้หวันทั้งทีสิ่งที่อร่อยก็คือจันจูไหนชาหรือว่าชานมไข่มุกใช่ไหมคะทีนี้เวลาเรากินชานมไข่มุกแล้วเนี่ยเราจะบอกว่ามันอร่อยเนี่ยเราจะพูดยังไงนะคะ好喝อร่อย好喝อร่อย好喝อร่อยแต่ว่าคำว่าอร่อยเนี้ยใช้กับอาหารไม่ได้นะคะต้องใช้กับเครื่องดื่มเท่านั้นคำว่า好喝คำที่5นะคะก็คือคำว่าเชี่ยเชี่ยขอบคุณเชี่ยเชี่ยขอบคุณเชี่ยเชี่ยขอบคุณนะคะโอเคเรียนคำศัพท์กันไปแล้วทั้ง5คำนะคะคราวนี้เราก็จะมาเรียนประโยคที่จำเป็นเวลาจะอยู่ที่นี่กันบ้างนะคะอย่างเช่นสำคัญมากๆเลยก็คือห้องน้ำอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนภาษาจีนคือ请问厕所在哪里ขอโทษนะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหน请问厕所在哪里ขอโทษนะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหน请问厕所在哪里ขอโทษนะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือวิวที่ไต้หวันเนี่ยมีความสวยงามมากนะคะ台湾的风景很美วิวที่ไต้หวันสวยมาก台湾的风景很美วิวที่ไต้หวันสวยมาก台湾的风景很美วิวที่ไต้หวันสวยมากนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ